กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับใครหลายๆคนนคนที่ทำงานแล้วนะครับก็อยากจะมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเองนะครับคือเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเองก็เรียกว่าสารฝันนะครับให้กับคนไทยทุกคนสามารถที่จะมีสิทธิ์นะครับในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนะครับผ่านโครงการใหญ่ๆ2โครงการด้วยกันนะครับโครงการที่ว่านะครับก็คือโครงการบ้านหลานหลังและโครงการเคหะสุขประชานะครับเพื่อที่จะท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ให้คนไทยนั้นสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ โดยเรื่องนี้นะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นนะครับการลดความเหลื่อมล้ําและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้เข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยทางพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งต้องการที่จะช่วยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มคนวัยทางานผู้ที่กําลังเริ่มต้นสร้างครอบครอบครัวนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุเพื่อให้มีบ้านนะครับผ่าน2โครงการก็คือโครงการบ้านล้านหลังและโครงการเคหสุขประชาซึ่งมีการปล่อยสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอให้กับผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและโครงการแคสุขประชาวิธีการก็คือสนับสนุนให้ผู้มีไรายได้น้อยเช่าที่พักในราคาถูกควบคู่ไปกับส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตครับทีนี้มาดูรายละเอียดโครงการบ้านล้านหลังนะคะอย่างในปี2564เนี่ยมียอดอนุมัติสินเชื่อไปแล้วกว่า53,000รายค่ะวงเงินสินเชื่อรวมเกือบ40,000ล้านบาท เข้าสู่ระยะที่2ทอสก็มีการปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและปรับวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน1,500,000บาทค่ะพร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะอย่างเช่นเซ็นเชื่ออัตราดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรก1.99%ต่อปีค่ะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง40ปีเงินงวดคงที่84งวดแรกหรือว่า7ปีค่ะ นั่นก็คือโครงการแรกนะครับอ,อีกหนึ่งโครงการนะครับก็คือโครงการเคหะสุขประชาวิธีการเนี่ยจะแตกต่างกับโครงการเมื่อสักครู่นี้นะครับโครงการเคหะสุขประชาเป็นการาให้บริการที่อยู่อาศัยประเภทเช่ากับผู้มีรายได้น้อยที่ถือสัญชาติไทยแล้วมีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อเดือนหรือ,อต่อครอบครัวนะครับเริ่มต้นที่ราคา1 5 0 0บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการมีพื้นที่ใช้สอยนะครับ30ตารางเมตร สอ0 0 0บาทต่อเดือนนะครับเป็นของกลุ่มคนโสดมีพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรเช่นเดียวกันและ2,500บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มคนทำงานมีพื้นที่ใช้สอย40ตารางเมตรและ3,000บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มครอบครัวมีพื้นที่ใช้สอย50ตารางเมตรควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างรายได้กับผู้เช่านะครับเพื่อให้มีงานรองรับโดยได้ดำร่องไปแล้วใน2พื้นที่นะครับก็คือที่ฉลองกรุง30มร้อหน่วยนะครับและก็ที่ร่มเกล้าอีก270หน่วยครับ